สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีจากธนาคารอมสินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเนี่ยเขาได้แจ้งข่าวนะครับในเรื่องของการรับลงทะเบียนเ,เงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทและ5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยต่ําไม่ต้องมีคนค้าประกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้ด้วยนะครับ สำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับผู้อเนวยการธนาคารอมสินนายวิทยัยรัตนากรเนี่ยได้กล่าวว่าธนาคารอมสินนะครับได้ดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในล,ลอกใหม่ของโควิด -19 ดังต่อไปนี้นะครับ 1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา เป็นสินเชื่อฉุกเฉินนะครับวงเงิน1,000 0บาทซึ่งวันนี้เนี่ยยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ2,700ล้านบาทสําหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินของผู้มีอาชีพอิสระเนี่ยนะครับวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด1,000 0บาทอัตราดอกเบีย้ย0.10%ซต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด24เดือนหรือ2ปีไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับ คุณสมบัติของผู้กู้เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนมีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นี่คือในวงเงินกู้10,000บาทนะครับ ต่อมาโครงการที่2นะครับเป็นโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินคงเหลือนี่อยู่ที่ 1, 10 0 0 0ล้านบาทโดยจะวงเงินกู้สูงสุดต่อรายเนี่ยห้าหมบาทอัตราดอกเบีย้ย0.35%เต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด3ปีผู้ที่จะขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้มีรายได้ประจำหรือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งทั้งสองโครงการนะครับได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึง30มิถุนายน64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินวันที่15มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะกู้เงินในวงเงิน50,000หรือ10,000บาทเนี่ยนะครับก็เตรียมพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินตั้งแต่วันที่15มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ